2พี่น้องแสนขี้เกียจวันเสาร์อาทิตย์ทีไรเล่นแต่โทรศัพท์ทุกทีวันนี้เย็นแล้วจึงต้องพาเขาออกไปข้างนอกบ้างทุกคนสวัสดีครับนั่นยังไม่สนใจอีกยึดยังไม่รู้เลยครับว่าถ่ายคลิปแล้วนะครับถ่ายกันแบบเรียวๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกนะครับผมออกไปก็ต้องไปซื้อขนมให้เด็กๆแก้เบื่อนะเล่นทั้งวันแล้วพอแล้วไม่รู้มีตังค์ไหมขอตังค์หน่อยดิมีกระเป๋าฮะข้างนี้กับข้างนี้ล้วงเอาข้างไหนก็เลือกเอาอย่าเพิ่งล้วงใครล้วงใครล้วงมันกระเป๋าไหนอย่าเพิ่งล้วงอย่าเพิ่งล้วงอันเอาเฉเบ็ดล้วงแล้วได้แบงค์ร้อยเอาเลยได้20โอเคเดี๋ยวเราไปซื้อขนมน้องใหญ่กันนะครับใช่เอาเลยได้แค่40 บาทเอาเลยเต็งเลยบรรยากาศเย็นๆอย่างนี้นะครับก็ต้องพาเด็กๆออกมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับไม่ใช่ว่าอยู่บ้านทั้งวันนะนี่เดี๋ยวทำอะไรก็ออกมานะครับเดี๋ยวเราไปเพียมเลยได้แค่40เองเนาะไปร้านใหญ่กันดีกว่าพอใจครับมีคนไม่พอใจมีคนได้ตังค์น้อยใช่ไหมน้องเชเบตใช่ไหมมีคนได้ตังค์น้อยโอ้ยหงุดหงิดแล้วได้ตังค์น้อยเราก็มาถึงร้านยายแล้วนะครับน้องอมเบ็ดกับน้องเชเบตนะครับมีการผักกันเกิดขึ้นนะครับแต่โอ้ยผักคืนครับผักคืนหัวชนปั๊บพรเรียบร้อยนะครับโอ้โหชนร้านยายกระจัดกระจายครับโอ้ไอ้ยายมีอะไรขายบ้างโอ้ยตัวกระเป๋าไหมพรมพิกาจูโอ้ย30 บาทอย่าดึงมั่วนะไม่มีตังจ่ายนะครับอมเบ็ดได้ตังน้อยมากนะครับนี่คนนั้นได้งบเท่าไหร่คนนั้นได้งบน้อยนะครับมีกล่องสุ่มด้วยกล่องสุ่มขนมร้านยายจะหมดแล้วขายดีเอามาเยอะมากกลางๆหน่อยเดี๋ยวรถออกไหมรถไม่ออกแล้วอ่ะเยี่ยมไปกลางๆครับดูดิมีอะไรขายบ้างออมเล็ตสักแขนให้พ่อเอ็มหน่อยไหมออมเล็ตนี่เอาไหมแต่พ่อเอ็มไม่ซื้อเองโอ้แต่มันต้องตัดด้วยลายมันเล็กนะครับลายมันมีหลายอันนะออมเล็ตดึงอะไรมาอ๋อดึงอะไรไม่ให้น้องดูนะครับเดี๋ยวน้องเรียนแบบนะแอบไว้เดี๋ยวน้องชอบเรียนแบบอยากดึงตามจอมเรียนแบบน้องชิเบตก็เป็นจอมเรียนแบบนะคืออะไรน้องชิเบตชิเบตได้เอาตัวนี้ไม่เอาดึงเลยถ้าเราอยากได้มีอย่าไปสนใจไม่ต้องเรียนแบบใครนี่เอาไปวาดรูปก็ได้มีกระดาษน้องชิเบตชอบดึงเลยลูกถ้าอยากได้แล้วสติกเกอร์นี่ของโปรดอุ้ยเกมงูภาคใหม่ปะเนี่ยโอ้อันนี้ก็ของโปรดน้องชิเบตด้วยอันเนี้ยคืออะไรอ่ะโอ้ยยางมัดผมแล้วก็มีแหวนด้วยอ่ะโอ้ยของโปรดน้องชิเบตเลยอ่ะอะไรสวยๆงามๆอย่างเงี้ยน้องเบตเอาอะไรคะน้องเบตหยิบเลยนะดึงเลยดึงดีๆนะเดี๋ยวของยายขาดนะให้ยายดึงให้ก็ได้ลูกดันใหญ่ยังไงดันใหญ่ขาดบนเลยพูดไม่ขาดคำจริงๆนะครับนี่ขนมอะไรอ่ะโอ้น่ากินจังเลยติ่มซำเอาไหมเอาก็บอกแล้วก็ไม่ให้แบบถ้ากินโค้กพ่อเอ็มจะแย่งกินกินเยอะไม่ดีหรอกเด็กอะกินได้เอามาดิเดี๋ยวพ่อเอ็มช่วยกินช่วยกันกินไงใครจะไปกินหมดพ่อเอ็มกินทีไม่หมดหรอกเนาะใช่ไหมไม่ดูพุงตัวเองก่อนแล้วไม่เกี่ยวกับพุงหรอกมันอยู่ที่ใครกระดกได้เยอะกว่ากันเอามาเลยถ้าไม่เอาพ่อเอ็มเอาเองนะโอ้น้องชิเบตมีตั้ง100ยิน10 บาททำอะไรได้อะไรบ้างทำอะไรจ่ายตังค์ครับแต่มีแค่นี้นะโอ้นี่พ่อเอ็มก็สบายแล้วครับเห็นไหมที่เหลือก็กลายเป็นเงินของพ่อเอ็มนะห้ามบอกแม่อูนะครับว่าเงินที่เหลือพ่อเอ็มยึดนะพ่อเอ็มยึดทั้งหมดเลยทั้งหมดเท่าไหร่ครับยาย3-3นะครับนี่เด็กๆก็ได้ความสุขกันไปแล้วนะครับเล็กๆน้อยๆบ้านกันนี่พ่อเอ็มได้นี่มาเด็กๆได้อะไรบ้างขอดูหน่อยเด็กๆใช้ไปคนละ10 บาทเองอ่ะแม่อูหมดเที่ยงเลยเงินที่แม่อูให้มาเพราะเอ็มเก็บไว้หมดแล้วเหรอเออคนยึดก็แบ่งกันได้ไหมไม่ได้คนยึดนี่ๆเดี๋ยวคนกินแป๊บนึงต้องกินคนเดียวไม่หมดหรอกใครบอกอมเลยบอกว่าพ่อเอ็มจัดการไม่จริงหรอกเออไม่เป็นความจริงหรอกใครจะไปกินแป๊บนึงทีเดียวบอกเนาะพุงน่ารักเนาะเออพุงน่ารักจะตายแม่อูชอบแบบนี้นิดเดียวกินนิดเดียวบอกว่ากินนิดเดียวเร็ว
แค่ชิมนิดเดียวลูกเร็วๆดูอมเล็ดกินได้เยอะไหมอมเล็ดนี่หูได้พ่อได้พ่อเราช่วยอย่ากินเยอะนั้นน้องไม่สบายนะเราช่วยกินเยอะไม่ได้หรอกยังเด็กอยู่เป็นไงอมเล็ดปวดหัวไหมเลยเออกินเยอะพอเราช่วยพอแล้วลูกเอาไม่น่ากินซีซูกินเอาไปบอกให้หยิบแล้วก็หยิบหมดเลยนะไหนบอกว่ากินนิดเดียวไงพ่อเอ็มเรานี่ออกแนวตะกะนะนะโอเคครับก็มาถ่ายคลิปสนุกๆนะดูดิได้เงินกันเป็นร้อยใช้เงินแค่นี้เด็กๆเขาใช้เงินไม่เป็นเลยใช้เงินเก่งอย่างเดียวนะครับคือการเติมโลบักนะครับเด็กๆที่เติมโลบักกันไปหลายร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อเอ็มจะต้องเติมให้อมเล็กนะเพราะว่ามี FC เขาโดเนทให้อมเล็กต้องร้อยถูกๆนะครับ150ค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วอมเล็กบ๊ายบายทุกคนก่อนเร็วบ๊ายบายค่ะหัวปูมากพ่อเอ็มก็ฝากให้เพื่อนๆ FC ทุกคนที่ติดตามกันใหม่หรือว่าติดตามกันมานานแล้วเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับกดไลค์ให้กันในทุกๆคลิปนะครับจะได้มีเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ